วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่ด้วยกันในเวลาเดิมเปลี่ยนชื่อรายการแล้วนะคะ ทิศทางประชาธิปไตยไทยค่ะนี่นะคะต้องจับตาเห็นทิศทางกันไหมคะเห็นอนาคตของการเมืองไทยหรือยังคะเห็นแล้วชัดแล้วลองหลับตาดูค่ะมืดใช่ไหมคะมืดมากเลยอ่ะนั่นแหละค่ะนี่คืออนาคตเหรอคะโอ้ยอย่าไปบอกได้แต่ต้นมุกไม่เป็นงั้นหรอกค่ะเรามีทางออกเสมอเหรอใช่ไหมคะออกทางไหนล่ะถ้ามันไม่มีออกทางเข้านี่แหละค่ะแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะพักนายสุเทพเอ่ยพักนายไพบูลย์เอ่ยพักอีกหลายๆพรรคเอ่ยจะแถลงจุดยืนในการร่วมรัฐบาลพปชร.อ๋อไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยค่ะเหล่านี้ถูกนับรวมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะใช้จิตวิทยาเพื่อที่จะบอกประชาธิปัตย์ว่าก็นี่แหละเห็นไหมล่ะพรรคอื่นๆมาหมดแล้วหรือกำลังจะบอกพรรคตัวแปรว่าเขามากันหมดแล้วจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะนี่นะว่าด้วยเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะหนึ่งประเด็นด้วยนะที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือทั้งในเรื่องที่ว่าประชาธิปัตย์จะเอาอย่างไรกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยที่ถูกเป็นเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้เป็นทีมงานของเราเองค่ะเป็นตากล้องนะที่เห็นแล้วแวะไปเมื่อกี้นี้อันไหนก็เห็นกันแล้วไม่เป็นไรนะคะไม่ให้เห็นหน้าหรอกเห็นแต่หลังเพราะหน้าหล่อมากเดี๋ยวโทรมาวุ่นวายสถานีไม่ได้เดี๋ยวมาจีบตากล้องสถานีเราไม่ได้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีงานออกงานก็เลยมีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี่แหละค่ะวันนี้เนี่ยก็ได้ไปพร้อมกับภริยานางนรพรจันทร์โอชาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะถนนราชดำเนินค่ะโดยในช่วงหนึ่งระหว่างเดินบริเวณคูเมืองเดิมมีประชาชนตะโกนบอกว่านายกสู้สู้โอ้โหนายกก็ย้อนถามแล้วจะให้สู้กับใครวันนี้ถ้าต้องสู้ก็ต้องสู้กับปัญหาของบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาความยากจนและผู้มีรายได้น้อยเราทุกคนต้องมาร่วมมือกันจากนั้นนะคะนายกก็นั่งรถรางจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะมายังปากคลองตลาดแล้วก็กล่าวกับประชาชนว่าใครจะสู้กับตนไม่สู้ด้วยแต่ตนสู้เพื่อประชาชนกับประเทศชาติและร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายฝากสสเขตด้วยไหนบอกว่าจะดูแลประชาชนดูแลก็ต้องดูแลไม่ใช่เอาปัญหามาให้รัฐบาลต้องคิดก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้ขั้นตอนเป็นอย่างไรค่อยๆฟังกันไประหว่างตรวจดูความคืบหน้าการก่อโอไปหลายที่เลยนะคะก็ไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกนะคะก็เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็สอบถามเลยบอกว่าวันที่5มิถุนายนนี้ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่นายกย้อนถามเลยตื่นเต้นอะไรนอกจากนั้นระหว่างที่นายกนะคะเดินตรวจคลองนะเดินไปเดินถึงไหนเนี่ยนายกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไหมเดินตรวจคลองอ่ะบริเวณปากคลองตลาดอ๋อไปเดินตรวจคลองบริเวณปากคลองตลาดนะคะก็ได้กล่าวบอกว่าคนก็สนใจแต่การเมืองการเมืองตรงโน้นแต่ตนสนใจแต่การบ้านผู้สื่อข่าวรายงานอีกบอกว่าหลังลงพื้นที่เนี่ยนางการกนิษฐ์แห้วสันตตินะคะเป็นสสกทมของพรรคพลังประชารัฐมารอให้การต้อนรับด้วยนะมารอให้การต้อนรับนะคะ11นาฬิกาที่ปากคลองตลาดพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องของการโหวตนายกนั้นตนไม่ได้เข้านะใครหวังจะเห็นพลเอกประยุทธ์ไปปรากฏตัวที่สภาชัดเจนนะคะบอกว่าตนไม่ได้เข้าตนไม่ได้ไปโหวตในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะบอกอีกถามว่าหากนายกเข้าไปได้เนี่ยจะกล่าวขอบคุณหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามกลับบอกขอบคุณอะไรขอบคุณใครยังไม่รู้ถามต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยากได้ยินจากปากนายกว่าจะมี
จุดยืนแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวเลยค่ะบอกว่าไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของขั้นตอนตามกระบวนการถามอีก5มิถุนายนนี้เนี่ยจะไปที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวนะคะบอกว่ากฎหมายว่าอย่างไรเธอก็ถามเรื่อยเปื่อยแสดงวิสัยทัศน์มา5ปีแล้วยังไม่พอหรือยังไรพอเถอะค่ะพอได้แล้วใครอยากฟังนายกพอแล้วพูดเยอะแล้วจริงนะคือไม่ใช่แค่แสดงวิสัยทัศน์อ่ะคือไม่ใช่แค่พูดอ่ะก็ทำให้เห็นผลงานกันไปแล้วตั้ง5ปียังไม่พอกันอีกเหรอนั่นน่ะสิคะเห็นไหมทีนี้เนี่ยในงานเดียวกันเนี่ยในชวนก็ไปพร้อมกับลูกพรรคประชาธิปัตย์นะคะ 4-5 คนไปเจอกันนายกก็เดินเข้ามาแล้วก็มาไหว้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาซึ่งวันที่5เนี่ยก็เป็นประธานรัฐสภาทำหน้าที่ในการคุมสภาโหวตเลือกนายกนะคะทีนี้เนี่ยในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หลายฝ่ายจะอภิปรายที่มาสว.ในการประชุมโหวตนายกในวันที่5มิถุนายนโดยบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะจะให้10สมาชิกอย่างเต็มที่ส่วนจะทำให้การพิจารณาโหวตนายกนานเกินไปหรือไม่คิดว่าไม่เป็นไรใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ไม่มีลิมิตจะใช้เวลากี่วันก็ได้ส่วนคำถามที่ว่าแคนดิเดตนายกที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมจะต้องปรากฏตัวต่อที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ในหัวชวนบอกว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสำหรับผมแล้วแต่ที่ประชุมเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ส่วนที่หลายฝ่ายอยากจะเห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกที่ถูกเสนอชื่อนั้นคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์สามารถทำได้สามารถทำได้แต่อาจจะไม่ทำเป็นสิทธิ์มันไม่ใช่กฎหมายไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดด้วยไงไม่ได้กำหนดถึงกรณีที่จะมาด้วยหรือเปล่าด้วยใช่ซึ่งบิ๊กตู่บอกว่าไม่ไปผมไม่ไปไม่ได้ไปร่วมโหวต ด้วยนักข่าวก็ยังอุตส่าห์ไปถามปิดท้ายนะคะไปไหมไปร่วมไหมเธอก็ถามไปเรื่อยเปื่อยกฎหมายว่ายังไงไปทำไมล่ะไปให้ปรี๊ดเหรอรอคิวกันใหญ่นี่นายมงคลกิจเลยอดทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์นายกตู่เลยนะอุตส่าห์จะไปหาข้อมูลว่าใครทุจริตอะไรมาสวนกลับเขานี่มาดูทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะคะพรรคตัวแปรตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกสายตาก็พุ่งมองไปที่ประชาธิปัตย์ว่าจะแน่ชัดเมื่อไหร่สักทีคือรอดูท่าทีกันนานแล้วนะคะล่าสุดสำหรับวันนี้นะคะที่พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์ค่ะหัวหน้าพรรคนั่นเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ประชุมโดยมีหัวหน้าพรรคเป็นประธานและมีรองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนทั้งการเดินหน้าของการบริหารหรือทางการเมืองก็ตามโดยทั้งหมดต้องเริ่มต้นที่คณะกรรมการชุดนี้ที่จะกำหนดทิศทางเป้าหมายและพาพรรคเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จสำหรับเรื่องแรกที่จะนำมาเป็นวาระเร่งด่วนในการปฏิรูปพรรคนั้นถือเป็นหน้าที่ของรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพรรคต่างๆจะต้องเตรียมแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคอย่างไรรวมทั้งคณะกรรมการชุดต่างๆของพรรคด้วยผู้สื่อข่าวถามนะคะถึงผลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพนี่แหละค่ะเรื่องบทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์กล่าวบอกว่าเป็นผลการสำรวจการดำเนินงานของพรรคในช่วงที่ผ่านมาก่อนมีคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันเข้ามาซึ่งต้องรับฟังเพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลหนึ่งในการนำสู่การกำหนดทิศทางเดินหน้าของพรรคโดยกรรมการบริหารชุดใหม่ทีนี้ถามถึงความคืบหน้าค่ะของข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าประชาธิปัตย์ก็กล่าวบอกว่าต้องให้เวลาพปชรและคาดว่าเมื่อพปชรได้ข้อสรุปอย่างไรคงจะแจ้งมายังที่ประชาธิปัตย์โดยไม่ประสงค์จะกดดันเพราะเป็นหน้าที่ของพปชรเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนความเป็นไปได้ในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแบบฟรีโหวตหรือไม่นั้นเราจะประชุมสสในวันที่4มิถุนายนในช่วงบ่ายนี้ซึ่งจะมีการหยิบเรื่องดังกล่าวพิจารณาเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นรออยู่รอพปชรนั่นแหละ
ตอบรับข้อเสนอของประชาธิปัตย์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาต้องการกระทรวงเกษตรไม่รู้ไม่เคยรู้เลยนะและสอว่าจะล่มด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเนี่ยไม่ร่วมรัฐบาลพปชรคนที่พูดถึงก็คือนายสาธิตปิตุเตชะค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านอิสระหากทางพรรคพลังประชารัฐไม่รับ2เงื่อนไขที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็บรรจุนโยบายของพรรคลงในนโยบายของรัฐบาลโดยบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยกันแต่มองว่าข้อเสนอนี้อาจจะมีผู้เสนอในที่ประชุมส.ส.ในวันที่4มิถุนายนนี้แต่ต้องขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมในวันที่4รวมไปถึงเรื่องงดออกเสียงที่จะต้องพูดคุยในที่ประชุมเช่นเดียวกันเพราะว่าหากพปชรไม่มีพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลก็สามารถโหวตนายกได้แต่ผมมองว่าการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็สามารถอยู่ได้แต่จะเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันนายสาธิตบอกว่าการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในวันที่4มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นการหารือกันในเรื่องภารกิจในสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงการเตรียมตัวการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งในแง่ของการโหวตนายกยอมรับว่าเรื่องอุดมการณ์และการประกาศจุดยืนของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเคารพแต่หากจะมีการโหวตมติส่วนใหญ่ภายในพรรคจะต้องเป็นเอกภาพแต่ก็บังคับใครไม่ได้และหากมีผู้ใดเคารพมติหากมีผู้ไม่เคารพมติพรรคก็จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับต่อไปดังนั้นจึงตอบไม่ได้ว่าจะมีการปล่อยฟรีโหวตหรือไม่เพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมทิศทางเสียงภายในที่ประชุมยังเป็นเรื่องการตัดสินใจแบบวันต่อวันนายสาธิตบอกแบบนี้นะคะตัดสินใจแบบวันต่อวันเพราะช่วงแรกเนี่ยเสียงส่วนใหญ่อยากให้ร่วมรัฐบาลแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าไม่ต้องการร่วมมากกว่าจึงต้องรอดูมติในที่ประชุมวันที่4อีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงข้อเสนอของนายไทยกรพลสุวรรณด้วยค่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เสนอให้พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เป็นนายกโดยบอกว่าเป็นทางออกที่ดีจึงอยู่ที่ผู้มีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยอมถอยได้ก็เป็นเรื่องดีเช่นกันก็ไปเปลยออกมาดิฉันก็ยังมองนะว่าการเปลยออกมาคือจิตวิทยาทางข่าวอยู่ดีแหละตอนแรกก็อยากจะร่วมเยอะกว่า มาหลังๆเนี่ยเสียงไม่ร่วมเนี่ยเยอะกว่าละใช่อย่างนั้นนะแล้วประชาธิปัตย์ก็ต้องเอาตามมติพรรคด้วยนะจ๊ะเอาอยากให้เขาร่วมก็รีบๆให้เขาไป รีบสรุปเร็วแต่ลามกระชั้นแล้วดิฉันเห็นท่าทีคุณสมศักดิ์แล้วอะคุณสมศักดิ์ไม่ยอมแน่ไม่ให้ชัวร์คือในความเป็นนักการเมืองอาชีพกันทั้งคู่คือในความเป็นคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณกอบศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยคุณทั้งหลายก็เข้ามาสู่การเมืองเพราะคณะรัฐประหารคือพลเอกประยุทธ์ท่านตั้งขึ้นมาแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยผ่านการเลือกตั้งผ่านสนามเลือกตั้งกันมาหลายครั้งมีความเป็นนักการเมืองมืออาชีพในนี้แหละเขาชนกันอยู่นั่นแหละดันกันอยู่นะก็เป็นประมาณเนี้ยไม่ง่ายนะคะใครจิตแข็งคนนั้นชนะจริงที่ฉันฟังการวิเคราะห์นะคะในวิทยุเนี่ยก็หลายคลื่นหลายท่านอยู่เหมือนกันหลายคนบอกผมมาบอกแล้วพลเอกประยุทธ์อย่าไปลงอย่าไปเป็นแคนดิเดตอย่าไปเป็นเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนให้ยุ่งอยู่แล้วไงก็เลือกนายกไม่ได้รอเป็นคนนอกใครอยากจะเป็นรอเป็นตอนคนนอกเลยอย่ามาลงได้อีกอะไรค่ะสง่ามันก็จะไม่มีเลยบางทีก็ต้องการความสง่าในช่วงขาลงสุดท้ายก็มันคือเหตุผลเลยอะค่ะมันคือเหตุจะได้บอกได้เพราะเดี๋ยวต้องเป็นประธานอาเซียนมหุ่มมาจากการเลือกตั้งเฮ้แต่มันไม่ง่ายเลยนะมาดูต่อนะคะที่พรรคพลังประชารัฐค่ะนายอุตมะสาวนายนนะคะคุณผู้ชมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนี่แหละก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐได้รับฟังความต้องการของพรรคการเมืองที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลและมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมต่อพรรคการเมืองต่างๆเหล่านั้นไปแล้วตามที่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้และเชื่อมั่นว่าข้อเสนอแนะจากพรรคพลังประชารัฐจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมของพรรคร่วมรัฐบาลและมีการตัดสินใจหรือมีมติที่ชัดเจนออกมา
ก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี5มิถุนายนนี้พรรคพลังประชารัฐมุ่งหวังให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสร็จสิ้นโดยเร็วและสามารถมีรัฐบาลประชาธิปไตยเข้าไปพัฒนาประเทศตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้านอกเหนือจากนั้นนะคะก็ได้มีการรายงานด้วยว่าในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ทางด้านของพรรคพลังประชารัฐโดยนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมกับพรรคพันธมิตรอีก5พรรคค่ะประกอบด้วยนายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานายชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนายดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยนายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปจะแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมสุโกศลค่ะนายไพบูลย์นี่แยกออกจากพรรคเล็กที่ได้อานิสงส์นายไพบูลย์นี่คือพรรคจิ๋วที่ได้อานิสงส์ใช่ไหมคะนั่นน่ะดิใช่ก็10พรรคทำไมไปเป็นตัวแทนหรือเปล่าคะไม่หรอกมั้งหรือว่าอยากแยกเดี่ยวอยู่แล้วหรือยังไงก็ไม่ใช่สาระอ่ะถามเฉยๆเราเป็นว่าพรุ่งนี้เนาะจากเดิม116บวกกับ10ก็เกินอยู่แล้วนะก็ได้เสริมมาอีกยังไงก็ได้เป็นอยู่แล้วหารัฐบาลได้นายกแล้วด้วยใช่ถ้าไปบวกกับสวนะทีนี้เรามาดูกันที่ความพร้อมของสวกันบ้างค่ะโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานะคะก็คาดว่าวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกเนี่ยค่ะอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าปกติเนื่องจากต้องเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นซึ่งหากสมาชิกจะขออภิปรายคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ก็สามารถทำได้เพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนส่วนการโหวตลงมติเลือกนายกจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นไม่สามารถที่จะแยกโหวตระหว่างส.ส.และส.ว.ได้โดยเป็นการลงมติแบบเปิดเผยเรียงตามตัวอักษรทั้งนี้ก่อนวันโหวตเลือกนายกจะไม่มีการเชิญประชุมส.ว.เพื่อที่จะหารือร่วมกันถึงแนวทางการลงมติเพราะว่าการลงมติถือเป็นเอกสิทธิ์ของสวทุกคนไม่สามารถบล็อกโหวตได้ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะไม่มีสวบางรายลุกขึ้นอภิปรายเพื่อเป็นองคลักษณ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์เพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของพปชรอยู่แล้วแต่หากมีกรณีพาดพิงถึงที่มาสวก็มีความจำเป็นที่สวจะต้องลุกขึ้นชี้แจงเพราะว่าประเด็นดังกล่าวนั้นผ่านพ้นมานานแล้วตั้งแต่ตอนลงประชามติซึ่งหากจะเปลี่ยนแปลงที่มาดังกล่าวก็ให้ไปแก้ที่รัฐธรรมนูญเน่ตีกันตั้งแต่ก่อนนะพี่ปายเลยอย่ามาพี่ปายนะเรื่องที่มาสวถ้าจะเอาเรื่องนี้นู่นไปพูดถึงเรื่องการพูดถึงการลงประชามติเลยแล้วผ่านทำไมล่ะถ้าไม่อยากจะได้แบบนี้ก็ไปแก้สิแล้วก็แก้ไขลงประชามติกันใหม่เอาเวลาแก้เวลาสวต้องร่วมโหวตด้วยนะถ้าแก้รัฐธรรมนูญอ่ะต้องวาระหนึ่งทีวาระสามเอาไหมอ่ะเอาหลอกลูกนะมาดูหนึ่งเรื่องค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่มีการรายงานกันใน Facebook เนี่ยนะคะว่าจำนิวค่ะนายศิริวิทย์เสรีที่วัดเนี่ยถูกดักทำร้ายคุณผู้ชมซึ่งอาการเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะวันนี้เองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์อ๋อขออภัยไลฟ์สดเองเลยค่ะในชุดคนไข้ของโรงพยาบาลหน้าตานี่ยังช้ำบวมกันอยู่เลยนะคะก็ได้มีการระบุจากนายเสรวิทย์บอกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายขนาดนี้เป็นการตั้งใจทำร้ายซึ่งตนจะแจ้งความพยายามฆ่าเพราะมันดักตีตรงหัวอย่างเดียวไม่ตีตรงอื่นเลยแล้วก็ระบุด้วยว่าไม่มีทางอโหสิกรรมให้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยเพราะว่าทำเกินกว่าเหตุลองไปฟังเสียงนายเสรวิทย์ค่ะอันนี้ก็ให้ดูอาการนะฮะก็รับไม่ได้กับหน้าตัวเองอยู่พอสมควรนะฮะไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายขนาดนี้นะฮะเพราะว่ามันตั้งใจอันนี้ผมถือว่าก็เดี๋ยวก็คงจะต้องแจ้งความพยายามฆ่าเพราะมันตักตีที่คือตอนที่มันตีเนี่ยมันตีแต่หัวอย่างเดียวไม่ตีส่วนอื่นเลยนะฮะกะว่าจะให้ตายไอ้ตรงส่วนเนี้ยด้านเนี้ยเนี่ยคือเขาเรียกเห็นเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรบรรท้ายอะไรนะพับดอกไม้เนี่ยคือถ้ามันตีผมเนี่ยตีดิถ้ามันตีจังหวะถ้ามันจังหวะมันนิดเดียวเนี่ยมันก็ถึงตายได้นะฮะและปัญหาก็คือตอนแรกเนี่ย
ผมเองก็ล้มฟุบลงไปแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันทำร้ายพยายามจะป้องกันที่หัวนะมันก็เตะเสยที่ปากผมเนี่ยนะฮะกับปากมันก็เตะเสยปักเข้ามาทีนึงเพื่อให้ง่ายแล้วมันก็ฟาดไม้เข้ามาที่หน้ากับหัวตลอดเลยนะฮะช่วงด้านขาด้านตัวไม่เป็นไรเลยนะแต่หัวนี่สาหัสอยู่พอสมควรนะครับตรงส่วนหัวเนี่ยก็ถือว่าหนักมากเพราะว่าผมถือว่านี่เจตนาฆ่ากันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันไม่ตีตัวอื่นเลยนะครับตอนเบื้องต้นก็มีการเอ็กซเรย์ดูแล้วก็หมอบอกยังไม่คือตอนนี้หมอฉุกเฉินก็ยังไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นอายุรเวชอายุรกรรมเนี่ยเขาก็จะดูได้เบื้องต้นก็เดี๋ยวผมก็เลยขอแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้พรุ่งนี้มีการตรวจสอบนะครับได้ตรวจให้ชัดให้มากขึ้นอย่างนึงก็ไม่มีแรงแบกสังขารกลับบ้านตัวเองด้วยเพราะบ้านอยู่ไกลมากนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาได้มาร่วมกันแสดงความเป็นห่วงเป็นใยความปรารถนาดีนะครับก็ฝากไปบอกถึงคนที่มันมาดักตีผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีพฤติการพยายามฆ่าคือตามหลักก็เนี่ยคือไม่ใช่หลักการหรอกครับคือคนเราบางทีไม่ใช่มันจะตีต่างตอนกันจริงๆเนี่ยมันก็ตีส่วนอื่นส่วนอะไรไปนะฮะนี่มันตีแต่หัวแล้วมันก็ตีตรงเนี้ยแค่แล้วพับดอกไม้เนี่ยนะฮะคือก็ถึงคาดได้ทีเดียวนะฮะนี่ผมก็คือว่าเกือบตายอะนะฮะถ้ามันตีจังหวะมันนะผมนะฮะในความซวยนะฟัดฟุตบาทของกรุงเทพมันก็ตอนแรกก็วิ่งหนีมันได้อยู่นะฮะแต่ว่าฟุตบาทกรุงเทพเรามันห่วยแตกนะก็ไปสะดุดไอ้ฟุตบาทที่มันบินขึ้นมานะก็ล้มพอล้มก็เสร็จทางมันนะฮะมันก็ตีไม่ยั้งตีไม่ปราณีปราศัยกันเลยนะฮะนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็จะเอาดำเนินคดีที่สุดแล้วก็ไม่เอาโหสิกรรมให้ด้วยนะครับนะฮะถือว่าทำกันเกินกว่าเหตุนะฮะหลายท่านมีคนมาพักผ่อนเดี๋ยวพักผ่อนแล้วก็มาบอกเล่าข่าวสารกันหน่อยหลายท่านก็เป็นห่วงแต่ก็ดูสภาพก็ยับเยินอยู่พอสมควรนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ได้มาให้กำลังใจนะฮะช่วงนี้ก็ก็แยกสาหัสละกันนะฮะและที่สำคัญมันมาตีตรงถูกนี่หน้าผมบวมแล้วหน้าบวมมากนะฮะก็ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็นะฮะส่วนท่านใดจะมาเยี่ยมก็ขอให้บอกก่อนละกันเพราะเนื่องจากทางโรงแรมตรงบ้านเขาจะปิดข้อมูลเพื่อเรื่องความปลอดภัยนะฮะก็ให้แจ้งทางนี้นะครับก็ยังไงขอขอบพระคุณทุกท่านผมก็คงจะขอนอนแล้วไม่ไหวพักผ่อนนะครับแล้วก็อาการระบมทั้งหน้าแล้วก็นี่ตรงส่วนไหลด้วยไหลก็โดนด้วยเนี่ยก็เราจะระบมหนักอยู่เหมือนกันนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านใดจะมาเยี่ยมก็ให้ติดต่อมาทาง Facebook ผมหรือบอกแม่ผมก่อนนะครับก็จะขอคัดกรองนะครับเรื่องเกี่ยวกับคนที่นะฮะก็จะถ้ารู้จักกันก็มาได้ฮะแต่ขอให้ส่งข้อความมาก่อนนะฮะผมก็จะได้แจ้งว่าแจ้งเป็นลายๆไปนะครับเพื่อป้องกันคนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามานะฮะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเดี๋ยวผมก็จะขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้สบายใจนะฮะก็ขอบคุณครับเป็นเมื่อคืนนะคะที่จากเดียวได้มีการไลฟ์เนี่ยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะที่โรงพยาบาลมิชชั่นร่างของคุณจิรพรพรมพันธ์ประธานนปช.ได้เดินทางมาเยี่ยมจ่านิวนะคะที่ถูกทำร้ายเมื่อคืนนี้โดยคุณจิรพรบอกว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแน่นอนเพราะว่าจ่านิวเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอยากขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้รวมทั้งมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นชนวนในการสร้างความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหม่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนายเอกชัยหงส์กังวานแล้วก็จ่านิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ทราบว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ลักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆเรื่องนี้มันเกินไปและจะนำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหม่วันนี้เราอยู่ในสังคมมนุษย์ไม่ใช่อยู่ในแอนิมอลฟาร์มไม่ใช่ใครเห็นต่างก็จะต้องฆ่ากันนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวคุณจรุพรก็เอาพักเครื่องเก่าโบราณนะขนาดใหญ่เลยนะฮะเอามาให้กับจ่านิวเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ใช้เวลาเยี่ยมอยู่ประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็เดินทางกลับนะฮะอาการโดยรวมของจ่านิวตอนนี้อัปเดตล่าสุดดีขึ้นนะคะรุนแรงขึ้นทุกวันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะมาติดตามการวิเคราะห์หน้ากระดานการเมืองรวมถึงปลายทางที่รออยู่โดยประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์กันค่ะกลับมาในเบรกนี้นะคะไปฟังการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ปลายทางทางการเมืองไทยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.กันค่ะผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้จะวิเคราะห์อ่านกระดานการเมืองไทยว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันมาบ้างแล้วก็เราจะดำเนินการกันอย่างไรผมเองเป็นคนการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกสภาเนี่ยจะอยู่มากกว่าในสภาเพราะนอกสภาในสนามประชาชนเนี่ยอยู่มาค่อนชีวิตถ้าพี่น้องจำความกันได้ว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยผมพูดหลายประเด็นและก็เป็นเช่นนั้นประเด็นแรกผมเป็นคนบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้บัญชีรายชื่อแม้แต่เพียงคนเดียววันนั้นไม่มีใครเชื่อผมประเด็นที่สองผมประกาศท้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าถ้าพลังประชารัฐได้ไม่ถึง126ให้ปฏิเสธตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐได้เพียงแค่115เท่านั้นไม่ถึง126ประเด็นที่3บอกว่าการเลือกตั้งนี้แพ้ใครก็ได้อย่าให้แพ้สุเทพเทือกสุบรรณก็ชนะมันมาได้ 3,000 บางคนก็ถามว่าแล้วประเด็นที่4ที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลาออกเนี่ยทำไมวิเคราะห์ผิดผมบอกว่านั่นไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์เมื่อผมสัมภาษณ์เสร็จผมก็มาบอกกับบรรดาหมู่มิตรว่าผมต้องทำทุกวิถีทางที่จะไปง้างปากพลเอกประยุทธ์ให้ตอบความจริงให้ได้เวลานั้นทุกคนเรียกร้องว่าให้ลาออกพลเอกประยุทธ์ก็เฉยแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกรีบประกาศเลยไม่ลาออกเลยรู้ว่าไม่ลาออกเพราะเราต้องการความจริงมันจึงจะคิดอ่านทางการเมืองกันได้เราอยู่ท่ามกลางรัฐธรรมนูญที่มีความประหลาดพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองที่มีความประหลาดมากที่สุดเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่คนแพ้ได้หนึ่งเสียงปานโทษคนชนะได้หนึ่งเสียงคนแพ้ได้สองเสียงนี่ก็คิดไม่ทันเหมือนกันชนะได้หนึ่งถล่มทลายแต่ว่าแพ้ย่อยยับเนี่ยได้สองการนับบัญชีรายชื่อก่อนหน้านี้มีผู้ร้องกันมามากมายอยู่ในขั้นตอนของผู้ตรวจการกับศาลปกครองเรื่องกรณีการให้พรรคเล็กที่เสียงไม่ถึง 71,000 กว่าคะแนนนั้นแต่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยนะครับไม่คาดคิดว่าประเด็นนี้จะเกิดขึ้นแต่ผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าสถานการณ์จะปล่อยให้อึมครึมจนกระทั่งเห็นผล
และก็เลือกวิธีนับอย่างไรจึงจะชนะเขาก็เลือกวิธีนั้นแต่เลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่เนี่ยใครก็คาดไม่ถึงวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับไอ้คนชนะนี่ดีใจเกือบตายแต่ปรากฏว่าคนแพ้ดีใจกว่าเพราะว่าได้สองเสียงวันนี้เนี่ยครับถ้าไปแบบเป็ดเสร็จสมมุติว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในท่ามกลางความสับสนอลหม่านท่ามกลางการต่อรองกันอย่างสูงสุดนั้นสมมุติว่าไปอย่างเป็ดเสร็จซึ่งผมเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่าไปเนี่ยเสียงก็จะอยู่ที่246กับ254แต่ถ้าเชียงใหม่เนี่ยนะครับมันไม่ผิดพลาดในทางการนับอย่างคาดไม่ถึงก็จะกลายเป็น248กับ252วันนี้จึงอยู่ในตัวเลข246กับ254และใน254นั้นลบไป3คือประธานสภารองประธานสภาก็จะเป็น251กับ246นี่ไม่นับพวกแอนิมอลฟาร์มทั้งหลายพวกงูเห่าทั้งหลายแต่ให้พี่น้องเราเนี่ยนะครับได้คิดอย่างมองโลกกันแบบสบายๆว่านี่เป็นการเมืองที่ประเทศไทยเราไม่เคยเดินมาเจอกันแบบนี้หลายคนเนี่ยนะครับมีความอึดอัดผมเองก็มีความอึดอัดเพราะรู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ไขโดยวิธีปกติกันไม่ได้หลายฝ่ายก็พูดกันตรงว่าเขียนไว้ไม่ใช่เพื่อให้แก้แต่เพื่อให้ฉีกเท่านั้นประเด็นที่สองก็คือเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาแบบพฤษภา2535นั่นหมายความว่าต้องแลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนตาย40สูญหาย40การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่ประธานรัฐสภานายชวนหลีกภัยได้นัดหมายกันในวันพุธที่5นี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับถ้าฝากฝังประชาธิปไตยตั้งหลักกันดีๆและใจเย็นๆบางเรื่องเราก็ต้องรักษาประเพณีปฏิบัติเช่นว่าถ้าเราจะสร้างบรรทัดฐานต่อไปว่าให้พรรคลำดับที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลถ้าพรรคลำดับที่หนึ่งไม่มีความประสงค์จะเป็นนายกเสียเองพรรคที่หนึ่งต้องเป็นคนเลือกต้องเป็นคนชี้ไม่ใช่ว่าพรรคลำดับถัดไปจะเป็นคนประกาศและมาขอความเห็นชอบมิฉะนั้นประเพณีอันนี้ก็ถูกทำลายดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมเองไม่ได้สนใจว่าใครจะมาแข่งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญซึ่งสสพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนเพื่อให้พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเท่านั้นซึ่งก็เป็นการยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพราะทันทีที่ให้พรรคเล็ก11ที่นั่งเนี่ยมันบวก115ของพลังประชารัฐกลายเป็น126เนี่ยนะครับมัดตัวติดเนี่ยบวกกับ250สวเนี่ยได้เกินครึ่งแล้วคือ376หนึ่งในพรรคเล็กนั้นเนี่ยนะครับไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาบอกว่าอย่างไรแม้กระทั่งว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะพลัดจับผลูพรรคประชาธิปัตย์เกิดจำได้ว่าตัวเองเคยพูดว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เกิดจำได้ขึ้นมาเนี่ยในการหาเสียงเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะเป็นนายกครบ4ปีอยู่ดีคนก็งงว่าเป็นเสียงข้างน้อยในสภาจะอยู่4ปีได้ไงเขาอธิบายสับเสร็จอภิปรายไม่ไว้วางใจยกมือโหวตให้พ้นไปก็ให้วุฒิสภาบวก126โหวตกลับเข้ามาใหม่อยู่ไปหนึ่งสมัยถูกอภิปรายไม่วางใจไปอีกโหวตกลับมาอีก
พอกลับมาอีกเนี่ยนะครับถูกอภิปรายอีกไปอีกโหวตกลับมาอีกไปกลับไปกลับอย่างนี้นี่เขาอธิบายว่าอยู่ได้ครบ4ปีผมจึงบอกกับพี่น้องว่าใจเย็นๆขอให้มันไปมาไปมานะครับผมกลัวว่าไปแล้วไปแล้วไปรับไปไม่กลับนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นกระดานการเมืองไทยที่เราจะต้องใช้ความอดทนเพื่อให้สังคมนี้เนี่ยนะครับได้ตระหนักเพราะตลอดระยะเวลาเนี่ยพวกเรานั้นถ้าเป็นภาษาหนังสือพิมพ์มติชนเขาเคยบอกว่าเราพวกมาก่อนการมาก่อนการหมายถึงว่าทุกเรื่องราวเราได้ไปอธิบายความเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเหตุการณ์มันตามหลังบางเรื่องเราไปต่อสู้ระงับยับยั้งก่อนในตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้มันจึงมีคนที่คิดไม่ทันมันจึงมีคนที่คิดสวนทางกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองไม่ได้วิตกว่าในวันที่5นี้พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอย่างไรก็พลเอกประยุทธ์ได้เป็น 100% อยู่แล้วเพราะต้องการเสียงเพียงแค่126รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียงแค่ไม่เขียนชื่อนายกเท่านั้นเองอ่ะทุกคนก็รู้ว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพรรคอื่นต้องหาเสียงถึง376ซีกพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับล็อกให้ได้126ก่อนได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วถึงขนาดบอกว่าถ้าถูกโหวตคว่ำก็โหวตกลับมาอีกอยู่อย่างนี้4ปีเหมือนเปิดร่มหุบร่มอยู่อย่างนั้นผมยังบอกกับพี่น้องว่าวันที่5ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากนั้นได้รัฐมนตรีหลังจากถวายสัตย์เสร็จภายใน15วันก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นประเทศไทยจะไม่เหลือมาตรา44อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปรับระงับยับยั้งพลเอกประยุทธ์ได้ยกเว้นว่าไปยุให้ข้ามถนนไม่ใช่ทางม้าลายเผื่อฟุกเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนล็อกซ้ายล็อกขวาเนี่ยนะครับถึงขนาดที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐออกมาพูดเองเลยและไม่ได้พูดคนเดียวพูดมาตามลำดับทีนี้บรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยตอนหาเสียงก็รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนก็ประกาศว่าเลือกพรรคข้าพเจ้าในพรรคข้าพเจ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเด็ดขาดคนก็ไปโหวตให้จะได้52เสียงบางพรรคก็51เสียงแต่เวลานี้ก็เฉลยกันว่านะครับบางพรรคก็เฉลยเพราะว่าไม่มีเสียงสว.อีกซีกหนึ่งเนี่ยจึงไปร่วมกับเขาไม่ได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าให้เวทีรัฐสภานี้มันเดินไปอย่างไรมันก็เดินไปไม่ยืดแต่มันไม่มีทางใดที่จะปลดอาวุธมาตรา44ได้และขณะเดียวกันไม่มีใครไปหยุดยั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยุให้เป็นเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นอยู่แล้วแต่วันที่ไม่มีมาตรา44เนี่ยแม้ว่าเอาแค่เสนอวาระนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับสภานี่ก็ปวดแล้วนะและสภาเนี่ยนะครับเขาก็จะลุกขึ้นมาตรวจสอบมีภูมิคุ้มกันสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับถ้าไม่อภิปรายบุคคลที่3เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ทุกเรื่องราวผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องใช้กระบวนการนี้อย่างอดทนและมีความเข้าใจส่วนกระดานเนี่ยนะครับการยุบพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับการสอยสมาชิกพรรคฝากฝั่งประชาธิปไตยนั้นให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติยังไงเขาก็ต้องทำ
แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคำตอบว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเขาจะได้รับชัยชนะผมเรียนกับพี่น้องว่าผมที่พูดว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั้นเพราะเรากินหวานไม่ได้มันไม่มีความหวานอยู่เลยแต่เราต้องมองสถานการณ์การเมืองอย่างมีความเข้าใจและมีความอดทนมากที่สุดบางครั้งเนี่ยครับถ้ามันมีทางเลือกเราก็ต้องคิดกันอีกแบบแต่ในกระดานที่ไม่มีทางเลือกเหมือนหลายคนที่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังว่าก่อนการยึดอำนาจ22พฤษภาเนี่ยทำไมผมต้องและคณะต้องไปเจรจาเพราะเช้า21พฤษภาเนี่ยผมตะเวนแล้วตะเวนอีกรอบอักษะอยู่นั่นน่ะคนเหลือน้อยกว่าพฤษภาปี2553เป็น10เท่านะนี่วันที่21 22เวียนใหม่รู้ว่าไม่มีสภาพที่จะไปหยุดยั้งต่อการเข้ามาปราบปรามหน้าที่ของผมเวลานั้นคือการไปเจรจาความซึ่งก็รู้ว่าผลลัพธ์มันน้อยอยู่แล้วแต่ว่าไปหยุดยั้งการยึดอำนาจได้อย่างไรในขณะนั้นเพราะรู้ว่าสถานการณ์ประชาชนมันถูกสกัดมาตั้งแต่ต้นทางแล้วอักษะเนี่ยนะครับประชาชนไปไม่ถึงสภาพการเนี่ยนะครับปี2553เนี่ยเรายังมีประชาชนอยู่หลายพันนะ21กับ22พฤษภาคม57ผมไม่แน่ใจว่าถึง500หรือเปล่านะน้อยน่าใจนั่งนึกดูว่าจะสู้ยังไงวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเอาบรรดาแกนๆทั้งหลายไปเจรจาและรู้ว่าเจรจาไม่สำเร็จเนี่ยลงท้ายเนี่ยครับแม้ว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะจับที่ห้องประชุมก็ตามแต่รู้ว่าสถานการณ์อย่างนั้นเป็นเรื่องยากลำบากสภาพรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับในขณะนั้นสั่งการใครไม่ได้แล้วทหารเนี่ยสั่งไม่ได้มาตั้งแต่เดิมตำรวจก็ถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยไม่เหลือตำรวจอีกแล้วมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมอยู่เนี่ยนะครับในแถวหน้าผมก็รู้สถานการณ์ว่ารัฐบาลเวลานั้นมันถูกยึดอำนาจภายในอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปแล้วเพียงแต่ว่าเราจะระงับยับยั้งไม่เกิดความสูญเสียแบบปี2553ได้อย่างไรวันนี้ผมว่าประชาชนได้สะสมความเดือดร้อนกันอย่างมโหฬารมากที่สุดแล้วนักการเมืองที่ผิดสัจจะทางการเมืองเวลาเอาเสียงก็ไปหลอกประชาชนไว้อีกอย่างหนึ่งเวลาเนี่ยนะครับจะเอาประโยชน์อำนาจก็จะอ้างชาติบ้านเมืองเป็นข้ออ้างในการทรยศในการระบัดสัตว์กับประชาชนพี่น้องเชื่อผมเถอะสุดท้ายจะจบลงอย่างอเนจอนาถมากที่สุดวันนี้เนี่ยนะครับผมก็พยายามคิดว่าถ้าเขาจำความกันได้ว่าเคยพูดอะไรกันเอาไว้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แม้ว่าจัดได้ก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเขาลืมในสิ่งที่ประกาศที่เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะครับเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้นั้นประชาชนเองนั้นเนี่ยนะครับเขาจะรอจัดการนักการเมืองเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าณขนาดนี้เนี่ยคำว่าอดทนและรอคอยยังมีความจำเป็นกันอยู่ผมเองนั้นเนี่ยนะครับในชีวิตเนี่ยเวลาได้เปรียบไม่เคยใครให้ไปรบเลยนะครับแต่เวลาเสียเปรียบเวลานี่นะครับพูดง่ายๆว่าตอนได้เปรียบขอร้องว่าอย่ารบแต่เวลาเสียเปรียบนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาที่ไม่เหลืออะไรเนี่ยครับจะหมดสภาพจตุพรช่วยไปรบหน่อยแล้วผมรบอย่างนี้มาโดยตลอดแพ้บ้างชนะบ้างเพราะว่ามันไม่มีสภาพที่จะรบวันที่ได้เปรียบบอกขอร้องอย่าแต่เวลาที่หมดสภาพช่วยรบหน่อย
เราอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดในห่วงระยะเวลากว่า10ปีนี้วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีความอึดอัดว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ผมก็บอกว่าภาษามวยเนี่ยนะครับตอนมวยหนุ่มๆเนี่ยแลกหมัดได้ทุกกระดานเนี่ยนะครับพออายุมากมันก็ต้องต่อยชั้นเชิงกันบ้างนะครับถ้าต้องการชัยชนะไอ้ชั้นเชิงอ่ะไม่ใช่หมายความว่าจะหนีหมายความว่าจะยอมแต่ต้องคิดว่าจะชนะอย่างไรเพราะว่าคิดแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าสู้แบบเดิมขยับทีนึงก็ถูกถอนประกันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ถูกจับขังคดีก็ตามเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยถามว่ามันจะเป็นสิ่งให้เราวิตกบอกไม่มีอะไรน่าวิตกแต่ว่าเราเองก็ต้องคิดเหมือนกันฝ่ายสืบทอดอำนาจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เขาปรับเปลี่ยนวิธีการมาโดยตลอดเล่นไพ่หลายหน้ามากฝ่ายเราเนี่ยเล่นไพ่หน้าเดียวมาโดยตลอดและก็เสร็จทุกครั้งวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าถามว่ารัฐบาลเนี่ยครับเขาจะอยู่ต่ออีก4ปีแล้วหลังจากนั้นต่ออีก4ปีได้หรือไม่คนเป็นรัฐบาลคิดอยู่นานกันทั้งนั้นคนคิดจะอยู่นานท้ายที่สุดจะไม่ได้อยู่นานและอย่างที่ผมบอกไงครับว่า สภานี้จะเป็นคนที่ไปปอกเปลือกของการยึดอำนาจตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามันเป็นโชคชะตาของบ้านเมืองคือหมายความว่าถ้ายามปกตินั้นเนี่ยนะครับไปพูดอะไรไม่ได้แต่ทันทีไม่มีมาตรา44และสภาเปิดเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเนี่ยนะครับบรรดาส.ส.ในอดีตเนี่ยนะครับที่สามารถอภิปรายในสภาได้บรรดาผู้ลิ้มทั้งหลายไม่มีโอกาสจะเข้าไปก็ตามแต่ก็ควรจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่เขาอาจจะไม่ได้มีสมบัติสำนวนอะไรกันมากมายแต่ผมเชื่อว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยการพูดความจริงไม่จำเป็นจะต้องพูดเก่งเสมอไปแต่สามารถยืนหยัดพูดอย่างไม่สะทกสะท้านในสภานั้นผมเชื่อว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงถามว่าเราจะงอมืองอเท้าเบาใจเย็นๆในช่วงกว่า10ปีนี้ไม่มีใครใจร้อนเท่ากับพวกเราแล้วนะเรารุกทุกที่ทุกทางผมเนี่ยนะครับดูคลิปย้อนหลังในแต่ละวันดูแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างในชาติบ้านเมืองนี้เอาไว้จนกระทั่งบัดเนี้ยก็ยังจะต้องคิดอ่านกันต่อไปแต่การคิดอ่านบอกกับพี่น้องว่าปล่อยให้เดินบางครั้งเนี่ยนะครับการปล่อยให้เดินเนี่ยและเนี่ยนะครับเขาก็ไปเจอหุบเหวเองนั่นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งชาติเขาจะได้เห็นพ้องต้องกันกันเสียทีนึงมิฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็สุดท้ายก็แบ่งประชาชนเป็น2 3 4แล้วก็อาศัยความขัดแย้งอันนี้บอกว่าข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเข้ามามีอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเวทีรัฐสภาเนี่ยผมก็พูดเสมอว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีความหวังให้ประชาชนอย่าให้ประชาชนเขาเดือดร้อนที่คือหมายความว่าอย่าให้ถึงมือประชาชนเรื่องราวมากผมเองเนี่ยนะครับเข้าสภาวันแรกก็ทำหน้าที่ได้แล้วเพียงแต่ว่าณวันนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่เพิ่งเข้าสภาเขาจะได้ทำหน้าที่และพวกเราเองนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างมีสติอย่างใกล้ชิดไม่ได้หมายความว่างอมืองอเท้าอะไรนะครับแต่ติดตามวิเคราะห์กันด้วยความเข้าใจเพราะเราก็รู้เนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยภูมิต้านทานต่ำการคิดอ่านแต่ละอย่างจะต้องรอบคอบมากกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ความขาดกลัวแต่รู้อยู่แล้วว่าสู้แบบไหนจบลงอย่างไรสิบกว่าปีเนี้ยบทเรียนเนี่ยนะครับเห็นหมดถ้าเราไม่เอาบทเรียนมาประยุกต์กันเนี่ยนะครับเขาก็ดักเราทุกครั้งคราวกันไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เรียนกับพี่น้องว่าก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันอย่างสบายๆ
ยิ้มรับกับการพลเอกประยุทธ์มาเพราะพลเอกประยุทธ์เองก็จะถูกซักฟอกในสภาชนิดที่ย่อยยับที่สุดเพราะว่าอะไรครับเราห้ามเขาไม่ได้เราไปหยุดยั้งรัฐธรรมนูญ250สว.นี่ไม่ได้นะอย่างไรเขาก็เป็นแง่แก่แต่ถ้าเราไปเป็นความทุกข์ว่าเขาเข้ามาเนี่ยไอเรานี่รบจนกระทั่งรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงก็บอกมาดิถึงไหนนี่เขียนให้มาอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่านรกมันเป็นอย่างไรอ่ะคนไม่เคยลงนรกก็ต้องพามาลงนรกไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องวุฒิสภาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากเมื่อปี2534เนี่ยผมก็เคยชื่นชมทุกครั้งคืออาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเนี่ยเป็นอธิการบดีได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช.คณะรสช.แต่งตั้งวันที่โหวตว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งรัฐธรรมนูญไปเปิดช่องให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินแม้กระทั่งรสช.เป็นคนแต่งตั้งแต่กล้ายกมือสวนในสภาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญคสช.โกรธแต่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยปรบมือรับกันเกลียวหมดมันอยู่ที่คนแต่ว่ามันไม่ใช่พสนั้นกับพสนี้มันจะเหมือนกันหลายคนจะมีความวาดหวังว่าจะมีสว.สักคนไหมที่จะกล้าไม่โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมยังบอกกับพี่น้องว่ามารอบนี้นะครับคัดแล้วคัดอีกคัดอีกคัดแล้วหมดเงินไป 1,300 ล้านนะไม่รู้ว่าไปฆ่าอะไรกันบ้างเนี่ยดังนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเมื่อเขากำหนดล็อกเป้ากันอย่างนี้แต่กระดานการเมืองนั้นมันไม่ให้ใครทำอะไรได้อย่างง่ายๆหรอกเหมือนที่บอกเนี่ยครับว่าตัวเลข246กับ254นี่หมายถึงว่ากระดานไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถ้าคนเนี่ยนะครับในซีกพรรคการเมืองไอ้ซีก254เกิดจำความได้เนี่ยเกิดเนี่ยนะครับมาจำได้ว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้บ้างเนี่ยกระดานการเมืองก็จะเปลี่ยนไปนิรันดร์กาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าตัวเลขการโหวตตอนรองประธานสภาคนที่หนึ่ง246 248มันจะมั่วมันจะวุ่นกันไปตลอดระยะเวลาแล้วในการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลเราคงจะเห็นนะครับหักกันแล้วหักกันอีกหักกันแล้วหักกันอีกต่อรองกันชนิดเนี่ยนะครับเห็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนั้นรับหลังเนี่ยครับโกรธตะพึดตะพือกันทั้งนั้นสภาพแต่ละคนเนี่ยนะครับกินน้ำเห็นปลิงกันทั้งนั้นปลิงอยู่ในขันและซดกันไปด้วยความพระอืดพระอมกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพการเวลานี้เนี่ยถ้าเขาเนี่ยนะครับอยู่ท่ามกลางว่าเขาสามัคคีความจริงก็แตกแยกกันอย่างย่อยยับแต่ละคนก็ไม่ได้ตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับนี่ก็จะเป็นจุดหักเหที่สำคัญแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเร่งสถานการณ์ไอ้พวกนี้ก็จะจับมือแต่ปล่อยให้มันเดินท่ามกลางความขัดแย้งอันนี้มันจะกอดคอกันพังเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมาเรียนวันนี้กับพี่น้องเนี่ยนะครับหนึ่งสัปดาห์ก็พบกันครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญคนในพรรคพลังประชารัฐเขียนให้พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลกองเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอย่างไรก็ต้องประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็ใช่ก็ถูกเพราะว่าเขียนไว้เป็นอย่างนั้นจริงๆและหนทางการแก้ไขนะครับไม่ต้องพูดซ้ำหลายรอบมันแก้ยากมากจริงๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าสถานการณ์มันจะเป็นตัวอธิบายในเวลานั้นๆว่าจะนำไปสู่อะไรการเมืองยังไม่จบวันที่5มิถุนายนแต่นั่นจะเป็นจุดเริ่มของความหายนะทางการเมืองเพราะเนี่ยนะครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังดำรงอยู่นั้นก็ยังยากอยู่ทุกขั้นตอนทุกกรณีเราไม่เคยเจอแพ้ได้ชนะได้1แพ้ได้2อย่างนี้มันไม่เคยมีแต่ว่าท
ทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราแพ้แล้วยังไม่แพ้หรอกครับและขณะเดียวกันคนที่คิดว่าชนะเขาก็ยังไม่ชนะหรอกดูกันยาวๆยาวๆที่ว่านั่นคือไม่นานหรอกผมก็ยังเชื่อว่าถึงอย่างไรพวกนี้ไปได้ไม่กี่น้ำหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอวันที่เขาไม่มีมาตรา44ใจเย็นๆรอวันที่ถูกลุกขึ้นชี้หน้าในสภาแล้วไม่มีอำนาจใดๆแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็จะแลเห็นกันอีกอย่างซึ่งปรากฏการแบบนี้จอมพลถนอมนี่ก็เจอมาแล้วนะแล้วเนี่ยครับพรรคที่ปวดหัวที่สุดกลายเป็นพรรคของจอมพลถนอมเองคือสหประชาไทยนะเพราะนักการเมืองสั่งซ้ายมันไปขวาสั่งหน้ามันไปหลังเหมือนแมวทุกอย่างแมวดึงหน้ากับหลังเอาตามใจเอากลับหลังเอาไปหน้านักการเมืองจะอยู่สภาพอย่างนี้ไม่ฉะนั้นเจรจากันจบแล้วถ้าซ้ายหันขวาหันกันได้เนี่ยนั่นคือสภาพวิบากกรรมทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเราก็คงจะได้มาเห็นกระดานชัดยิ่งกว่านี้กันอีกแต่วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับอย่างน้อยพี่น้องก็กินน้ำแข็งกันไว้ก่อนใจเย็นๆไว้ก่อนร่มๆไว้นั่นก็เป็นการวิเคราะห์นะคะหน้ากระดานของการเมืองไทยใช่ช็อตต่อไปเห็นปลายทางอยู่แล้วเอาเป็นว่าทำใจอะค่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เป็นนายกแน่ๆแต่ในวันข้างหน้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ไม่มีมาตรา44วันนั้นแหละคือโอกาสค่ะโอกาสของผู้แทนราษฎรที่จะได้ปลอกเปลือกเผด็จการให้ล่อนจ้อนกลางสภาเลยนะคะนะคะในบางช่วงเวลาก็อยู่ในสถานะที่ทำประโยชน์ได้มากที่สุดก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะหมดเวลาค่ะที่ทางประชาธิปไตยไทยประจำวันนี้นะคะคุณอรุณโรทัยศิริบุตรดิฉันนิชนันท์จำดวงพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ